ถ้าแบบมีเงินระดับจ้าง 2-3 ล้านเนี่ยสนใจใช่ดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสปอร์ตคลับสำหรับคนรักกีฬาได้มีโอกาสไปร่วมงานเปิดตัวธุรกิจใหม่ของเจ้าตังสารัตน์อยู่เย็นกองกลางทีมชาติไทยของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานนั่นก็คือศูนย์บริการทำความสะอาดรถยนต์และเคลือบเซรามิกครบวงจร TT Car Wash ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนลำลูกกาซอย20โดยงานนี้พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลก็ได้เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบเงินขวัญถุงให้กับครอบครัวอยู่เย็นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินธุรกิจใหม่นอกจากนี้ก็ยังมีน้องไหมธนีการแดงดาน้องสาวของมุ้ยธีรสินแดงดาพร้อมคุณแม่และสลิงคารพรมสุภะกองหลังเพื่อนร่วมทีม SCG เมืองทองมาร่วมแสดงความยินดีด้วยแน่นอนว่าตอนนี้เจ้าตัวกำลังมีข่าวกับหลายสโมสรทั้งในและต่างประเทศที่ให้ความสนใจอยากได้ไปร่วมทีมงานนี้เราไม่พลาดที่จะสอบถามเรื่องการย้ายทีมจากเจ้าตัวว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนให้ความมั่นใจกับแฟนๆที่ดูเรื่องข่าวการย้ายทีมนี่เป็นยังไงบ้างพอจะได้ครับมันก็ลือกันเฉยๆครับมันไม่ได้มีอะไรซึ่งตัวผมก็ยังมีสัญญากับเมืองทองอยู่แล้วก็ยังรู้สึกแฮปปี้กับทีมกับบรรยากาศในทีมกับการแข่งขันภายในทีมอะไรเงี้ยเพราะว่ามีน้องๆขึ้นมาค่อนข้างเยอะครับเกือบค่อนทีมเลยอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เรามีไฟในการเล่นมากขึ้นพยายามกระตือรือร้นตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยครับจ้าง2-3 ล้านเนี่ยสนใจไหมสนใจดีครับ ไม่ก็ต้องคุยกับผู้ใหญ่ก่อนครับแต่ว่าเม็ดเงินที่มันเป็นข่าวเนี่ยผมว่านักฟุตบอลทุกคนก็สนใจและอีกอย่างนึงคือมาเลเขาก็พัฒนาขึ้นมาแล้วดูจากการที่ยาโฮสร้างสนามไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการของเขาอะไรเงี้ยผมว่ามันก็น่าสนใจที่จะไปแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ยังเป็นข่าวลืออยู่ครับผมก็ต้องรอคุยกับผู้ใหญ่ด้วยถ้าสมมติมันมีออฟเฟอร์มาจริงๆครับผมก่อนจะจากกันไปก็อยากให้เพื่อนๆช่วยกันกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานสปอร์ตคลับสำหรับคนรักกีฬาได้ทำคอนเทนต์ดีๆมานำเสนอให้เพื่อนๆได้ชมกันอย่างต่อเนื่อง